สวัสดีครับผมกันธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นไนท์จากด็อกเตอร์สไมล์ครับครับผมสวัสดีครับผมอาร์มครับผมรับบทเป็นไมล์ในด็อกเตอร์สไมล์เหมือนกันครับเป็นไงพูดกันว่าเราจะทำอะไรเฮ้ยจริงๆแอบชื่นใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเราก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาจจะต้องไปกลับไปทำการบ้านให้ดีกว่านี้นิดนึงเราจะมีอาจจะแบบเห็นมันก็ได้เห็นอะไรแบบมากขึ้นอย่างนี้ครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าในไพลอตนะครับมันมีการเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะของความรักแต่ละคู่แต่รูปแบบออกมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูกันนะครับดูไพลอตก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆบ้างก็ได้ดูไพลอตพร้อมกับทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นฮะแล้วก็ฟีลแบบจะพูดยังไงดีคือได้เห็นอย่างที่พี่กันบอกได้เห็นความแซ่บของแต่ละคนนุ่มนวลคู่นึงหวานคู่นึงแบบอาจจะเผ็ดร้อนแซ่บซ่ายังไงก็ต้องติดตามใช้คำว่าแต่ละเล่มเนี่ยจริงๆเรามีจุดขายต่างกันนะครับเป็นการรวมกันใช่ระหว่างเกาอันเกียร์แล้วก็เอ็กซ์เทอร์นะครับบางเล่มนะฮะอาจจะเปิดมาด้วยหวานก่อนและอาจจะจบด้วยเผ็ดก็ได้รสชาติจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเรามั่นใจละก็บางเล่มไงฮะแต่บางเล่มอาจจะแบบเปิดมาเผ็ดเลยแต่จะจบด้วยหวานหรือขมเรามาดูกันก็มีครับใช่ครับถามกันดีกว่าชินหรือยังกับการมีคู่เอาจริงๆก็ใช้คำว่าอาจจะต้องปรับตัวอีกนิดนึงเพราะว่าแบบอยู่ในแบบว่าพาร์ทนี้แบบมาค่อนข้างนานใช่ครับกว่าจะมีน้องมาก็นานอยู่ใช่ครับก็เลยค่อยๆแบบปรับไปครับผมบางอย่างยังแบบว่าอยู่แบบคนเดียวบ้างอะไรบ้างแบบชินพูดคนเดียวอุ้ยโอเคเดี๋ยวแบ่งให้น้องพูดบ้างนี่ก็มีใช่ใช่ยังไงบ้างต้องปรับตัวเข้าหาพี่เขายังไม่รู้เลยก็พี่การเป็นคนที่จะพูดไงดีคือเป็นคนที่เข้าด้วยกันง่ายหมายความว่าไงโอเคลุ้นหมายถึงว่าแบบเข้าด้วยง่ายหมายถึงคือการไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหมายถึงว่าการอาหารการกินหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันแมทช์กันหมดเลยก็เลยปรับตัวไม่ยากสำหรับการเข้าหาพี่กันนั่นเองฮะกินง่ายเพราะกินได้ทุกอย่างใช่กินทุกอย่างจริงๆครับผมเป็นไงล่าสุดเห็นแบบวีไปหาเขาที่ร้านลูกร้านแรนสายตาเรามันดีขึ้นไหมคะชัดเจนนะก็ได้ไปตรวจตาใช่ครับจากคุณหมอเทคแคร์ดีมากเลยครับผมก็มีฟิลแบบเอาน้ำไหมครับน้ำอาบก็มีเลือกกรอบให้น้องบ้างมีแบบนู้นนี่นั่นตรวจเสร็จแล้วคือพาไปกินข้าวอีกนะครับใช่ก็เป็นการต้อนรับที่ดีครับใช่เราจะไม่ปล่อยให้น้องแบบเดียวดายแน่นอนหลังจากนี้ตอนนั้นไปชาอาจจะยังไม่มาใช่แต่ว่าตอนนี้มีการอัปเกรดแล้วนะครับผมน้องต้องไปอัปเดตสิว่ามีร้านชาต้องไปลองแน่นอนครับร้านที่อยู่สยามสวนหลวงสแควร์ครับลูเนสครับผมสวนหลวงสแควร์เดี๋ยวนี้เก็บเอาโฆษณาพี่หมอขายเลยตรงนี้นะฮะขนาดนี้เป็นไงเขาตัดร้านเท่าฟรีหรอยังเลยครับตอนนี้คือยังไม่ได้ตัดให้น้องเลยแต่ว่าได้ค่าสายตาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ขอแค่เคลียร์เคสที่อยู่ตอนนี้ให้หมดก่อนครับใช่ครับผมแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องมาอัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆตรวจตาเนี่ยต้องมีการอัปเดตทุก6เดือน1ปี2ปีใช่ครับก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงยังไม่เคยชิมฝีมือพี่ชงน้ำเลยด้วยซ้ำใช่ต้องมาไม่ชมอ่ะต้องใช่แล้วหาเวลาไปด้วยกันครับก็บอกต้องไปอัปเดตเรื่อยๆสายตาอัปเดตเรื่อยๆอัปเดตเรื่องของค่าสายตาบ้างครับด้วยบ้างครับอย่างอื่นก็ใช่อาจจะเป็นร้านอาหารใหม่ๆแต่โซนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับไม่มีอะไรเยอะครับถามหมอดีกว่าเราเปิดใจเรามันเป็นยังไงจริงๆถ้าช่วงนี้ทุกคนสังเกตก็จะรู้ว่าเราจะอาจจะค่อนข้างมีรอยยิ้มเยอะหน่อยไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้แบบว่ามีเพื่อนมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นจริงเหรอครับจริงเหรอครับอาจจะใช่ครับนะครับไม่แต่ว่าบอกเลยเดี๋ยวว่ารู้สึกว่าแบบหลังจากนี้การออกงานจะไม่เงียบเงาอีกแล้วนะครับผมกันจะไม่ต้องมายืนแยกอยู่คนเดียวแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องออกมายืนกับน้องใช่เราพูดด้วยกันปากเราเนาะไม่ต้องยืนคนเดียวหรอกแต่ปกติโดนเพื่อนโดนบูลลี่ตลอดเลยชอบโดนแบบคุณแม็กคุณนัทแซวตลอดอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างไงตลอดเลยนะครับแต่จริงๆแอบเข้าใจพี่แม็กอยู่นะฮะไม่แต่ว่าไม่ต้องทำหน้าเด็กเอ้ยจริงเหรอครับเนี่ยยังไม่ทันไรเลยมาถึงพี่ไนท์มีแฟนเด็กใช่ไหมฮะน้องมาอ๋อเราอาจจะช่วงนี้อาจจะหลับพักผ่อนเพียงพอครับใช่แบบไม่ต้องมีเรื่องอะไรกังวลก็เลยแบบอาจจะโอเคแล้วเปลี่ยนข้ามเรื่องกันดีกว่านะ
ม่แต่บอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมีความห่างกันของเจนอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าเออผมก็เพิ่ง18น้องก็อะไรนะตอนนั้นผม15แล้วกันนะไม่จริงก็ห่างกันประมาณ6ปีครับผมใช่ครับแล้วก็อีกคนก็ประมาณ10บวกๆนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเออก็แบบมีการพูดคุยแล้วปรึกษาพี่แม็กบ้างหรือว่าแบบเรื่องแบบผ่านๆมาอะไรเงี้ยปรึกษาผู้มีประสบการณ์เด็กได้ครับพอๆกันอย่ารู้เฮ้ยเราจะรับมือกับเด็กเจนนี้ยังไงรับมือไงคะรับลมรับมือรับใจรับเลยหมอแอนอกรับเลยเฮ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นพ่อพี่แม่นะจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าหลังไมค์น้องอาร์มนี่แกล้งเยอะมากอยู่นะใช่ครับเขาจะมีความแสบซนในแบบของเขาผมก็บอกเลยว่าปวดหัวไหมไม่นะคือเขาเรียกว่าอะไรผมก็เป็นสไตล์กันอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็แบบเออคุกกี้สูสีครับผมก็ถือว่าแบบผัดกันไปผัดกันมาอะไรอย่างนี้สอนอะไรสอนสิ่งดีๆหรือเปล่าสอนสิ่งดีๆไหมครับก็ทั้งสอนสิ่งดีด้วยแต่ส่วนมากจะจำแต่สิ่งดีอ่ะแบบนั้นก็มีบ้างสิ่งดีสิ่งไม่ดีแต่ก็มีการแนะนำจะเยอะกว่าไงครับสิ่งดีๆอะไรบ้างแชร์ก็การแบบการวางตัวการแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหลังๆจริงๆแล้วน้องจะแบบปรึกษาเรื่องแบบการทำงานแล้วก็เรื่องของแบบว่าการเป็นแบบว่านักศึกษาแพทย์บ้างอะไรคือผมอาจจะไม่ได้เรียนแพทยศาสตร์มาขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เจอมาหรือสิ่งที่เรียนมามันก็มีความแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ยังพอแนะนำน้องได้บ้างแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะมีนายแพทย์จริงๆที่เป็นนายแพทย์เลยนะครับผมก็รับบทเป็นวิศวะเหมือนกันนะฮะก็มีการปรึกษาพูดคุยกันอยู่ตลอดครับใช่ครับสอนวิชารักให้เราบ้างหรือเปล่าหมายถึงก็สอนให้เราไหมสอนสิ่งดีๆวิชารักอย่างเงี้ยก็สอนให้ไหมในชีวิตจริงก็อาจยังอาจมีบางโมเมนต์นะครับที่แบบอาจจะพิเศษบ้างแบบเดินมาเทคแคร์อะไรอย่างงี้ใช่ครับมีความเทคแคร์ก็มีบ้างครับมีส่วนหรือเปล่าหรอครับไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยแล้วอยากเป็นวิชาลักษณ์กับเขาไหมคะจริงๆแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันกับสเปเชียลิสต์ขนาดนั้นเราเขาว่าเราเน้นปฏิบัติมากกว่าเรียนเป็นทฤษฎีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปดีกว่าครับผมหลักสูตรอาจจะค่อยๆเริ่มหลักสูตรทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยใช่เหงื่อออกเลยไม่ก็เยอะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรก็แบบผมมองว่านะตัวกันเองแล้วก็น้องอาร์เนี่ยมีความที่ถึงจะไม่ได้แบบรู้จักกันมาตั้งแต่แรกขนาดนั้นแต่ผมมองว่าตอนนี้เราเข้าไม่ต้องการเวลาหรอกถ้ามันสปาร์ติดมันก็ได้เลยก็อาจจะเอาว่ารอดูกันแล้วกันครับผมแต่ผมบอกเลยว่าแบบจริงๆแล้วนิสัยเรามีความกับความคิดเรามีความแบบใกล้แบบว่าเห็นตรงกันบ่อยอยู่บ้างครับใช่ชอบคนที่ตรงกว่าคนที่อายุเท่ากันหรือเปล่าก็จริงๆแล้วคือผมอ่ะไม่ติดอะไรเรื่องอายุนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นฟีลแบบชอบคนที่โตกว่ามากกว่าครับแบบโตกว่ามีความมั่นคงอะไรนี้ก็ดีเป็นอย่างนั้นแหละใช่ครับโตแล้วก็มีความมั่นคงมีอาชีพมีร้านอะไรก็จะดีไปด้วยครับใช่เราจะได้ดูแลเราได้เป็นเดินไปด้วยกันใช้คำว่าดูแลซึ่งอะไรกันอย่างนี้แหละฮะอ๋อไม่เราดูแลเขาได้ในยามแก่เท่าคงขาเลยพูดขนาดนั้นแล้วตอนเนี้ยกันมาถึงจุดนั้นแล้วไม่ได้นักโทษไงอ๋อเอ้ยไม่ใช่ตัวประกันหมายถึงของน้องคนที่น้องชอบไม่ก็นึกเฉยๆแบบว่าเอ้ยถ้าสมมติเป็นเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า if cost ครับผมถามพี่แม็กนะไม่ก็เป็นการเล่นกับน้องอาร์มใช่ก็แบบว่ามีความแตกต่างอย่างเฮ้ยอยากรู้ว่าพี่แม็กแบบมีอะไรแนะนำหรือแบบอะไรยังไงมาใช่ซึ่งพี่เขาก็แนะนำมาได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวแน่แง่กำลังจะเข้าเลยว่าเดี๋ยวว่ากันดีกว่าจะไม่บอกว่ายังไงใช่แต่บอกได้เลยว่าแบบจริงๆเขาก็น่ารักนะครับผมใช่ผมมองว่าก็ใจเย็นลงเยอะอยู่เยอะเลยครับใช่ครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเราต้องปรับการใช่อ๋อเหรอครับจะได้รู้ไม่จะได้รู้ไงถามรู้มีแต่ก็ใจเย็นด้วยใช่ไหมดีครับดีใช่เพราะว่าอย่างไรเราอยากได้อะไรเราต้องอ้อนยังไงให้อ้อนเลยของกันให้ไหมก็ตอนคำว่าอ้อนไหมคือเนี่ยอ้อนก็ยังไม่ได้อ้อนอะไรขนาดนั้นใช่ครับดีแล้วครับดีแล้วอย่าอ้อนเยอะฮะเดี๋ยวเสียเยอะอะไรนะครับน้องอาร์มไหมคะแบบให้อ้อนแบบอ้อนกันดูอ้อนดูงี้เหรอ
ม่เป็นไรก็ได้ก็ไม่ต้องอ้อนมากอะไรอย่างนี้มองหน้าน้องหน่อยแบบมองกันไม่ค่อยชอบมองหน้าน้องหน่อยมองได้อยู่แล้วใช่ครับมองคุยกันก็มองหน้ากันคุยกันมองหน้ากันอยู่แล้วใช่มองหน้าหลอนกันอันนี้มองครับพี่กันครับพี่กันครับอ่ะประมาณนี้ไปก่อนดีมองแล้วได้แล้วได้แล้วอะไรพี่กันให้ยอมไม่หรอไม่ได้ยอมแต่เหมือนว่าก็เข้าใจแล้วได้ยินแล้วใช่ที่เหมือนหลังที่กันหนึ่งคือดีไหมครับนะฮะก็น่ารักดีไม่มาถึงว่าก็ทำน่ารักดีครับอยากจะแก้ฮะนะจะอยู่หนักขำได้เราเป็นนักโทษเอาสุดท้ายแล้วฝากครับฝากติดตามไนท์กับมายด้วยนะครับแล้วว่าฝากกันอาร์มด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ด็อกเตอร์สมายนะครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่มีโอกาสได้เล่นเป็นคู่หลักนะครับแล้วก็มีการเดินเรื่องที่ค่อนข้างหนักหน่วงจากทางหมอมายด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามกันนะครับผมกับด็อกเตอร์สมายหมอนาฬิกาคนนี้เป็นของผมครับใช่และนอกจากคู่ผมนะครับก็จะมีคู่อื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีความรักอีกหลายๆรูปแบบเลยให้ทุกคนติดตามกันนะครับหลักอารมณ์แน่นอนน้องอาร์มฝากหน่อยไหมลูกน้องอาร์มไปครับโหก็ฝากทุกคนนะฮะติดตามซีรีส์ด็อกเตอร์สมายด้วยมีครบทุกรสชาติแน่นอนแล้วก็ในแต่ละคู่มีความเผ็ดมันที่แตกต่างกันไปครับผมมีทั้งความนุ่มนวลบ้างเผ็ดร้อนบ้างอะไรบ้างก็คอยรับชมกันนะครับปีหน้าครับได้ดูแน่นอนต้นปีหน้าแน่นอนครับ